ผมขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่สารสัมพันธ์ต้นพยอมเกมและการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะพยอมเกมนะครับประจำปีการศึกษา2565นะฮะระหว่างวันที่22ถึง24กุมภาพันธ์ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับซึ่งในวันนี้ครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์ปราณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครับข้าพเจ้าในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่สารสัมพันธ์ต้นพยอมเกมและการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะพยอมเกมประจำปีการศึกษา2565ในวันนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่สารสัมพันธ์ต้นพระยอมเกมและการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะพระยอมเกมประจำปีการศึกษา2565ในวันนี้ขอให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับนักกีฬาวิ่งครบเพลิงได้แก่นางสาวรัตติการขำแพงนักกีฬาวิ่งครบเพลิงนะครับก็ได้ทำการจุดไฟที่กระถางครบเพลิงนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่สัมพันธ์ต้นพยอมเกมและการแข่งกีฬาภายในระหว่างคณะพยอมเกมประจำปีการศึกษา2565ขอเสียงปรบมือWow.